ในหลวงร9รับสั่งว่าแค่รอยขีดข่วนก็จะไปดูท่านไม่ยอมพระราชินีเล่าครั้งเสด็จเยี่ยมประชาชนเกิดเหตุวุ่นวายชายแดนภาคใต้ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะคะฟังแล้วน้ำตาไหลในหลวงร9รับสั่งแค่รอยขีดข่วนก็จะไปดูท่านไม่ยอมพระราชินีเล่าเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมประชาชนชายแดนใต้แล้วเกิดเหตุรุนแรงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงพระราชทานสัมภาษณ์แก่คณะผู้สื่อข่าวเมื่อพ.ศ. 2523มีความตอนหนึ่งถึงความประทับพระราชาฤทัยในน้ำใจของประชาชนและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ต่อประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมประชาชนและเกิดเหตุระเบิดจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้นว่าแล้วที่จับใจในความรักของประชาชนบอกกับฝรั่งว่าจับใจในความรักของประชาชนไม่มีวันลืมได้เลยคือเรื่องระเบิดที่ยะลาหลายปีมาแล้วพอเสียงระเบิดดังปึ้งปึ้งนี่ชาวบ้านวิ่งหนีหกล้มคลุกคลานเห็นเลยว่าวิ่งหนีเป็นแถวๆออกไปกลับบ้านเหลือคนอยู่น้อยทีแรกคนแน่นพอสักประเดี๋ยวสี่คนหอบแฮกๆวิ่งกลับมาเป็นแถวอีกวิ่งกลับมาร้องไห้กันหมดเขาบอกดูเถอะดูใจตัวเองเถอะกลับไปถึงบ้านมันตกใจน่ะมันนึกได้ว่าโถทิ้งท่านอยู่ลำพังนะนี่ฉันก็เลยวิ่งกลับมาอีกเป็นห่วงทีแรกก็กลัวตายคราวนี้ขอบอกว่าตายเป็นตายด้วยกันแล้วเด็กนักเรียนสาวๆคงเป็นไทยพุทธเห็นพูดไทยได้ร้องไห้ใหญ่เลยร้องแบบไม่มีสติบอกท่านคะท่านไปทำอะไรชั่วร้ายท่านไม่ได้ทำอะไรให้ใครเขาจะฆ่าท่านทำไมแกพูดซ้ำอยู่นั่นร้องไห้ไปตัวสั่นท่านไม่เคยทำอะไรใครในหลวงไม่เคยทำอะไรใครเขาจะฆ่าท่านทำไมเขาต้องการจะฆ่าท่านชาวบ้านที่วิ่งกลับมาร้องไห้น้ำตาไหลเป็นทางบอกฉันกลับไปถึงบ้านแล้วพูดทั้งที่หอบแต่ว่านึกได้ว่าตายแล้วพระเจ้าอยู่หัวกับราชินียังอยู่จึงคิดว่าตายก็มาตายด้วยกันเลยวิ่งกลับมาเป็นเพื่อนแม้ความรู้สึกตรงกับเพลงที่ว่าหากใครแกล้งเธอฉันนี้จะยอมตายแทนพุทโธอุตส่าห์วิ่งกลับมากันหมดเลยแล้วท่าที่ร้องไห้วิ่งเข้ามากำบังคุ้มกันระวังพระเจ้าอยู่หัวจับใจแล้วตำรวจราชสำนักบอกให้กลับพระตำหนักอย่าเสด็จโรงพยาบาลอันตรายเพราะทางที่จะกลับถ้าค่ำแล้วยิ่งอันตรายใหญ่เขาอาจจะยิงด้วยจรวดก็ได้ให้รีบกลับเสียแต่วันๆเถอะพระเจ้าอยู่หัวบอกไม่ได้เขามานี่เจ็บเพราะเรามาเขามาหาเราต้องไปเยี่ยมมีรายงานบอกว่าไม่ได้เจ็บกันมากพระเจ้าค่ะข้าพเจ้ารับรองได้ข่าวว่ามีรอยข่วนเท่านั้นใส่ยาแดงแล้วก็กลับบ้านได้ฉันคิดว่าการที่พระมหากษัตริย์ของบางประเทศล่มเพราะเหตุอย่างนี้คือเพราะเชื่อตามคำบอกพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าขีดข่วนก็จะไปดูเขาไม่ยอมสั่งรถพระที่นั่งให้กลับพระตำหนักรถพระที่นั่งวิ่งกลับพระเจ้าอยู่หัวสั่งให้เลี้ยวกลับเดี๋ยวนี้ฉันจะไปโรงพยาบาลคนขับรถกลัวเลี้ยวไปอีกทางที่ไปโรงพยาบาลพอไปถึงเราตกตะลึงเพราะเลือดสาดเต็มแล้วมีเด็กผู้หญิงสาวอายุสัก 17-18 กำลังหอบปอดยุบไปข้างถ้าเราไม่ไปก็ตายแล้วเด็กอีกคนตาก็จะบอดคือคนนอนกันเต็มเห็นแต่เลือดทั้งนั้นพอเข้าไปเด็กสาวนั้นเห็นเราเขาก็ร้องไห้บอกท่านคะหนูเจ็บเหลือเกิน หนูหายใจไม่ออกหนูเจ็บพ่อแม่ก็ไม่ได้มาท่านช่วยหนูด้วยฉันยื่นมือให้จับหมอบอกว่าออกซิเจนเข้าไม่ได้ต้องเจ็บปวดเพราะลมมันดันที่หน้าอกตับมันเสียไปข้างปวดมากเขาให้ออกซิเจนอยู่แล้วแกตกใจยึดมือแน่นหมอบอกฉีดยาให้หลับก็ไม่หลับเพราะตกใจไม่ยอมหลับถามหนูจะตายไหมคะท่านหนูจะตายไหมฉันบอกหนูไม่ตายแต่ขออย่าพูดนะจ๊ะหมอเขาบอกอย่าพูดต้องเก็บกำลังไว้เขากำลังเตรียมห้องผ่าตัดบอกหนูหลับซะแกก็ว่าหนูไม่กล้าหลับเดี๋ยวตายฉันบอกหลับซะไม่ตายฉันยืนตรงนี้จับมือไว้ฉันยืนอยู่ด้วยจนกว่าพ่อแม่หนูจะมาฉันยืนตรงนี้ไม่ไปไหนรับรองแล้วคุณหมอเดอใดก็จัดการให้ออกซิเจนเข้ามากแกถึงพลอยหลับไปได้พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยของเรานั้นคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความจงรักภักดีเพื่อในหลวงของเราพระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไปชาติไทยเป็นชาติที่โชคดีเพราะมีกษัตริย์นักพัฒนาทรงอภิบาลชาวไทยหนึ่งเดียวในโลกทรงโปรดทั่วล่าชาวประชาล้นฟ้าเทิดทูนกษัตริย์ไทยพระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่งพระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อประชาชนของพระองค์อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิดได้ทบทวนได้ทำตามอยู่เสมอตราบจนทุกวันนี้คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเราไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทยที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึงเพราะพ่อรู้ดีว่าพ่อคือพลังของแผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเราทรงเป็นทุกลมหายใจของปวงประชาราษฎร์ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอขอบคุณข้อมูลจากชมรมคนรักพระมหากษัตริย์ของชาติไทยและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งต่อคลิปดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆได้มารับฟังกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ